เราจะไปตรวจแนวรบทำเนียบค่ะลุงตู่นายกรักษาการแกกล้าฝ่ากระแสจริงๆนะแต่งตั้งยกย้ายใช่ไหมแต่งตั้งยกย้ายระดับแกเว้นเฉพาะระดับปลัดกระทรวงค่ะระดับอธิบดีแกบอกว่าแกไม่แตะก็ได้ต้องผ่านครม.แกจะให้รอรัฐบาลใหม่ค่ะแต่ระดับผบ.เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น5เหล่าทัพที่เกษียณพร้อมๆกันสิ้นเดือนกันยายนปีนี้แกบอกว่าแกขอลุยแกขอตั้งกับมือของแกเองก็มีอำนาจทำได้ไม่ต้องผ่านครม.เหรออ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันเรื่องนี้ใช่ไหมเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เรื่องหนึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วงรอยต่อทางการเมืองที่สังคมตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตกันนะครับครม.รักษาการนายกรักษาการลุงตู่จะกล้าฝ่ากระแสจะกล้าลุยแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงโดยไม่รอครม.ใหม่หรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่มองกันนะใช่แล้วยิ่งวันนี้บังเอิญนะ30กันยายนปีนี้ค่ะ30กันยายนปีนี้ค่ะ66สิ้นเดือนหน้าใช่ค่ะอีกแป๊บเดียวแหละตำแหน่งสำคัญในระบบราชการเกษียณเยอะมากระดับสูงไงมันก็ต้องมีการขยับขยื่นระดับปลัดกระทรวงสำคัญทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคลังพลังงานแรงงานการอุดมศึกษากออเกษียณค่ะระดับอธิบดีที่เป็นกรมเงินกรมทองเช่นกรมชลประทานค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรเกษียณโอ้โหจะตั้งใครจะสลับใครมันได้เสียกันสูงมากเลยนะแล้วเขาจับตาว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะกล้าตั้งทิ้งทวนไหมขณะเดียวกันสายของความมั่นคงก็เกษียณกันเยอะนับรวมแล้วผบ.เกษียณพร้อมกัน5เหล่าทัพใช่ถ้าเทียบเท่าตำแหน่งก็5ประกอบด้วยผบ.สูงสุดค่ะผบ.ทหารบกผบ.ทหารเรือผบ.ทหารอากาศและผบ.ตำรวจครบเลย5ตำแหน่งยกเว้นปลัดกลาโหมยังอยู่ปลัดกลาโหมยังอยู่ก็แค่คนเดียวอะใช่ก็แค่คนเดียวอะคำถามก็คือจะฝากกระแสลุยตั้งระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญไปเลยไหมไม่รอใครค่ะผบ.5เหล่าทัพจะรอรัฐบาลใหม่ไหมหรือจะไม่รอใครน่าสนใจมันได้มันเสียแล้วมันก็ชัดแล้วค่ะเมื่อวานคือทุกสิ้นเดือนกันยาเป็นจังหวะของการกระชับอำนาจค่ะเป็นจังหวะของการถ่ายโอนอำนาจส่งต่ออำนาจเปลี่ยนผ่านไงเป็นจังหวะเป็นช่วงที่สำคัญมาเอิญเนี่ยช่วงสิงหาคมกันยามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนรัฐบาลใช่คำถามก็คือรัฐบาลรักษาการจะรอมั้ยหรือจะลุยจะรอหรือจะลุยเมื่อวานนักข่าวก็เอาไมค์จ่อปากอาจารย์วิษณุมือกฎหมายของรัฐบาลค่ะไปฟังอาจารย์วิษณุตอบเรื่องฝ่ากระแสแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในช่วงเปลี่ยนผ่านสักนิดสิครับอ่ะต้องฟังนะคะเชิญตั้งใจฟังดีๆนะคะว่าอาจารย์วิษณุจะอธิบายอย่างไรเชิญค่ะบางเรื่องนะรอได้ก็รออย่างหลายกระทรวงเสนอมาให้แต่งตั้งโยกย้ายท่านนายกก็ส่งกลับคืนไปหมดว่าพวกนี้น่าจะรอได้รอรัฐบาลหน้าได้แต่การแต่งตั้งในบางตำแหน่งเช่นตำรวจทหารนั้นนอกจากว่า1ไม่ต้องเข้าครม.2จึงไม่มีข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญและ3มีความจำเป็นเร่งด่วนที่แม้รัฐบาลใหม่เข้ามาก็อาจจะยังทำไม่ได้เพราะยังไม่ได้แถลงนโยบายหลายเรื่องก็จึงต้องดำเนินการไปพลางก่อนในขณะนี้สรุปนะเมื่อกฎหมายของรัฐบาลรักษาการพูดชัดเจนอาจารย์วิษณุพูดชัดเจนโดยหลักการนะโดยหลักการก่อนโดยหลักการและโดยหลักกฎหมายนะตำแหน่งสำคัญเช่นปลัดกระทรวงมันก็ควรจะรอรัฐบาลใหม่อันนี้รอได้แต่บางตำแหน่งรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามเอาไว้ค่ะขณะเดียวกันมีความจำเป็นมีความเร่งด่วนดังนั้นจึงรอไม่ได้ดังนั้นลุงตู่ลุยไปได้เลยและแกก็บอกไปเองตำแหน่งตำรวจทหารรอไม่ได้รอไม่ได้ลุยทำไมรอไม่ได้ปลัดกระทรวงรอได้แต่ตำรวจทหารรอไม่ได้แปลว่าอะไรไม่ได้ถามต่ออาจารย์วิษณุอ่ะอาจารย์วิษณุให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะค่ะย้อนความกันสั้นๆนิดเดียวเมื่อวานวันพุธแต่มีการประชุมครม.
เลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเหตุผลก็คือวันอังคารมีการโหวตนายกใช่ก็เลยเลื่อนเขาจึงขยับคิวครม.มาเป็นวันพุธก็คือเมื่อวานก็เลยเป็นที่มาของการประชุมครม.เมื่อวานนี้อย่าแปลกใจสายๆประชุมครม.รักษาการพอตกบ่ายลุงตู่ของกับผมฟากระแสเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายทหารระดับในพลที่เขาเรียกกันว่าบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมค่ะเจ็ดเสือกลาโหมก็มีอยู่เจ็ดท่านด้วยความเคารพนะทหารเขามีกฎหมายเฉพาะกฎหมายเฉพาะเขาให้ภูมิคุ้มกันทหารสูงมากค่ะกฎหมายเฉพาะเขาสร้างกำแพงกันไม่ให้ฝ่ายการเมืองเอื้อมเข้าไปล้วงลูกเข้ามายุ่งกับการแต่งตั้งย้ายระดับผบ.เหล่าทัพค่ะการแต่งตั้งระดับผบ.เหล่าทัพจะต้องเข้าบอร์ด7เสือกลาโหม7เสือกลาโหมประกอบด้วยผบ.6เหล่าทัพใช่ค่ะแล้วมีผบ.6เหล่าทัพประกอบด้วยใครบ้างประกอบด้วยผบ.สูงสุดบกเรืออากาศก็4แล้วใช่มั้ยใช่ค่ะปลัดกระทรวงกลาโหมก็5แล้วนะรมช.กลาโหมรมช.กลาโหมรมว.กลาโหมรัฐมนตรีกลาโหมเขามาจากฝ่ายการเมืองแต่ถ้าต้องโหวตกันต้องเขย่าขวดต้องประทะกันหนักๆต้องวัดด้วยเสียงข้างมากมันก็แค่2ใน5 2ต่อ5เท่านั้นใช่มันก็แค่2ใน5ค่ะดังนั้นอย่างไรก็แล้วแต่จะแต่งตั้งโยกย้ายกันอย่างไรเป็นเรื่องของทหารเขาจะว่าของเขาเองทหารเขาจะพยักหน้ากันเองจะเอาใครขึ้นจะเอาใครลงรัฐบาลไม่เกี่ยวไม่มีสิทธิ์ยุ่งเขาคุยกันเปล่าเพราะกฎหมายเฉพาะของทหารเขียนไว้ดังนั้นเขาคุยกันเปล่าเมื่อวานลุงตู่ฝ่ายกระแสเรียกประชุมบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมเรียบร้อยแล้วเขย่าตำแหน่งผบ.เหล่าทัพตกผลึกละผบ.สูงสุดก็คือบิ๊กออฟทรงวิทย์นุนพักดีใช่ค่ะขณะเดียวกันผบ.ทหารบกคนใหม่ค่ะก็คือบิ๊กต่อค่ะบิ๊กต่อก็คือเจริญชัยหินเทาค่ะจบโอเคจบค่ะไปกันที่ผบ.ทหารอากาศนี่ก็เรียบร้อยดีก็เรียบร้อยค่ะชื่ออะไรพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลค่ะขึ้นมาเป็นผบ.ทหารอากาศใช่ค่ะจากผู้ช่วยผบ.ทอ.นั่นเอง